ี้อยากจะได้ซองแดงหรือจะเปิดเลยดีครับเมื่อกี้นี้แม่บอกว่าถ้าทายถูกแม่จะออกรถให้ลูกเขยคนหนึ่งว้าวนี่ความใหญ่ของชุดนะคะได้ไหมวันที่วันนั้นเมานะผมแบกขึ้นมาที่เตียงพอถึงเตียงปุ๊บทุกคนครับนิวเชียร์พลครับผมก็วันนี้นะครับ18ตุลาคมนะครับ2021ก็เป็นวันแต่งงานของผมนะครับเพิ่งตื่นครับอาบน้ำเสร็จครับก็เดี๋ยววันนี้จะเก็บบรรยากาศนะครับเป็นบล็อกนะครับของงานแต่งของผมแล้วก็เมษานะครับมาฝากทุกคนกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เมษาแต่งหน้าอยู่เดี๋ยวผมจะไปแต่งหน้าต่อนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้กับช่องนิวเชียร์พลด้วยนะครับยังมีคลิปแต่งงานอีกเยอะแยะมากมายเลยครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเจ้าสาวผมแต่งหน้าอยู่แต่ว่าผมอดไปห้องเขานี่ผมโดนมาอยู่ห้องนี้นะห้ามเจอกันทั้งวันจนกระทั่งไปรับตัวถ้างั้นฝากนะครับฝากไปดูหน่อยว่าตอนนี้เจ้าสาวผมแต่งหน้าถึงไหนแล้วสวยไหมบอกด้วยนะแต่งหน้านะคะทีมน้องฉัตรนะคะสวัสดีครับเราแต่งกันมา3ชั่วโมงแล้วแต่งตั้งแต่แปดโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวก็ได้เจอแล้วไม่ได้เจอกันจริงๆเมื่อวานก็เจอกันจนถึงประมาณ5ทุ่มกว่าตอนนี้เขาห้ามเจอกันลำบากนิดนึงเพราะว่าอยู่ห้องใกล้กันไม่รู้ enjoy breakfast เสร็จหรือยังนะคะแต่ว่าเราแต่งหน้ากำลังสวยแล้วเดี๋ยวให้เจ้าบ่าวมาเป็นคิวต่อไปนี่ผมอยากจะบอกว่านี่คือน้องฉัตรน้องฉัตรคือสิ่งแรกพอผมขอแต่งงานเสร็จปุ๊บเนี่ยเมษาบอกเลยว่าเธอโทรจองน้องฉัตรเดี๋ยวนี้ฉันต้องการน้องฉัตรคนเดียวคนเดียวเท่านั้นเจ้าสาวทุกคนฟังไว้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องและเจ้าบ่าวก็ต้องฟังไว้เช่นกันนะฮะอันนี้คือเรื่องจริงเลยคือขอแต่งงานวันนั้นอ่ะยังไม่ทันแบบได้แพลนอะไรเลยนะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันไหนนะมาก่อนละโทรหาพี่นี่ก่อนพี่หญิงรัฐาพี่หญิงเขาอ่ะเขาเห็นว่าเขาลงว่าน้องฉัตรไงใช้น้องฉัตรในการแต่งหน้าเขาสนิทกับน้องฉัตรผมก็เลยพี่หญิงครับช่วยหน่อยครับเจ้าบ่าวโทรหาผู้จัดการน้องฉัตรเองเลยสวัสดีครับผมนิวชัยพลนะครับพี่หญิงเล่าให้ฟังคือแบบพี่หญิงบอกกรี๊ดมากแบบตายแล้วแบบคุณนิวหรอคะอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักมากเลยโทรจองให้เองด้วยโทรจองเองครับเพราะว่าเมียสั่งมาครับทำตามตอนนี้แต่งเสร็จแล้วได้ยินน้องฉัตรบอกแฮปปี้มากแฮปปี้เจ้าสาวสวยมากเบื้องหลังกว่าจะเป็นเจ้าสาวนะคะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะชุดไทยเครื่องประดับจะเยอะนิดนึงอันนี้ชุดจากวานัทกูตูนะคะสวยมากเลยแล้วก็อันนี้เป็นลายที่เขาทำขึ้นมาให้เราโดยเฉพาะเลยพี่นิวตั้งชื่อให้ว่าลายกิตติยาพลนี่มาจากชื่อกิตติมากับชัยพลกี่ทรงครับอันนี้7 ทรง 7 ทรง ชุดพี่อยู่กี่ชุดมี2ชุดถ้าเกิดยังไม่แต่งงานเนี่ยน้องชัดจะต้องแบบคุณเมษานี่น่าจะต้องมีคู่แข่งละแต่ว่าเจ้าบ่าวเขาดีไงเมื่อกี้ถามสตอรี่เขาบอกว่าเขายังลืมแฟนเก่าไม่ได้เขายังลืมคุณเมษาไม่ได้น้องชัดก็เลยไม่มีโอกาสในหัวใจมีแต่เมษาคนเดียวโอ้โหนี่พูดไปก่อนเอาคะแนนเข้าหอเลยค่ะไม่ต้องเข้าหอเลยค่ะชื่อคุณสภาแทนได้ไหมคะต้องมีนาต้องมีนาไงมาก่อนเลยมาก่อนมาก่อนไม่ได้แหละพี่ตองพลาดแหละนี่นะถ้าสมมติมีลูกจะให้ลูกชื่ออะไรอ่ะตินตินติดอ่ะทำไมเป็นติดมันการ์ตูนผมชอบการ์ตูนชื่อตินตินเลยการ์ตูนตินตินใช่สนุกดีนะผมชอบแล้วก็มีลิซ่าใช่ลิซ่าใช่เคยคิดล่าสุดเลยถ้าผู้หญิงน่าจะชื่อลาลิซ่าอ๋อรู้แล้วน่าจะเป็นเคสเดียวกันกับน้องฉัตรตอนที่แม่คลอดแม่น่าจะชอบนกฉัตรชัยลูกถึงชื่อฉัตรชัยอันนี้เต็มชื่อฉัตรชัยเพราะว่าแม่บอกว่าตอนนั้นคือพี่นกฉัตรพี่นกฉัตรน่าจะดังมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชื่อผู้ชายให้ชื่อว่ามโนบาลเอานามสกุลเขาเป็นชื่อเป็นผู้หญิงเถอะแต่อยากให้ชื่อลาริสานะน่ารักนะน่ารักน่ารักชื่อน่ารักมากเลยลาริสาตื่นเต้นไหมยังครับพี่ไม่ตื่นเต้นสบายชิลมากเคยแล้วเหรอหลายทีแล้วหมายถึงแต่งหน้าทำผมเลยไม่ตื่นรอดแล้วเมื่อกี้ขวัญกำลังจะบินมาแล้วไม่แต่งหน้าทำผมเป็นประจำอยู่แล้วไงทันโอ้แป๊บนึงค่ะใกล้ได้มีเสียงมาแล้วว่าใกล้หรือยังถ้าอย่างเงี้ยรีบค่ะให้เวลากับเจ้าบ่าวก็น้องน้อยแบบเดียวใส่ชุดไปรอไปก่อนเลย
ไปยังเชิญเลยค่ะเชิญเลยไปได้เลยโอเคหมุนตัวเบาปกติคุณเมย์ถนัดหน้าฝั่งขวาหรือซ้ายครับซ้ายโอเคซ้ายนะครับทุกคนไม่ก็หน้าตรงค่ะโอเคได้หมดเลยวันนี้นะคะทำให้ทุกมุมสวยด้านเลยได้ทุกด้านพร้อมสุดแล้วนี่พร้อมเลยนะไปรับเจ้าสาวเลยยังได้เลยตอนนี้พร้อมมากตอนนี้แขกลงมาข้างล่างแล้วเดี๋ยวไปเจอเท่าแก่ผมห้างวันนี้อีกนะครั้งแรกของเขาเดี๋ยวไปดูครั้งแรกของเขาในการเป็นเท่าแก่ตื่นเต้นมากบอกเลยคนนี้ตื่นเต้นมากเป็นพิธีกรมาเป็น10ปีเดี๋ยวมาดูงานนี้จะไหวไหมเขาบอกเขานอนไม่หลับเมื่อคืนทำตัวไม่ถูกเครียดคือก็นะไม่ค่อยมีประสบการณ์เริ่มตื่นเต้นแล้วค่ะตอนนี้เริ่มตื่นเต้นแล้วอีก10นาทีต้องลงไปแล้วนะคะตอนนี้น่าจะเป็นโมเมนต์ที่ตื่นเต้นที่สุดตั้งแต่ที่ตื่นเต้นมายังไม่พร้อมค่ะดูผมเดี๋ยวเปลี่ยนผมนิดนึงค่ะข้างหน้าแล้วก็พร้อมแต่ใจพร้อมเจ้าบ่าวลงไปแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าบ่าวเขาต้องไปเตรียมตัวตั้งขบวนขันมาก่อนเราแอบอยู่เราเลยยังมีเวลานิดหน่อยระหว่างที่เรากำลังเร่งทำสวยอยู่นะคะลองไปดูฝ่ายเจ้าบ่าวเขาตั้งขบวนขันมากันก่อนเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเท่าแก่ผมวันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นวันดีวันมงคลอยากจะมีครอบครัวผมก็เลยทำหน้าที่พังประตูทะลุเข้าไปหาเจ้าสาวให้ได้วันนี้ถ้าสินสอดทองมั่นไม่พอผมได้เตรียมทีมงานจากละครเพื่อทำการฉุดแล้วหนีนึกว่าเตรียมมาเพิ่มอ๋อเตรียมมาเพิ่มวันนี้อาจจะมีการผ่านประตูโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยก็ได้ครับเพราะว่าเรามีเสน่ห์ในการพูดจาเราปล้อมไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดีเขาก็แบบว่าเปิดให้ตลอดสบายนิ้วมากับพี่สบายมิจฉาชีพมิจครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาเป็นประธานสู่ขออันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยที่นิวเลือกผมมาเพราะว่าผมเนี่ยดำรงตำแหน่งเยอะดำรงตำแหน่งผมเป็นทั้งนายพลทั้งรัฐมนตรีคุณหมอประธานาธิบดีก็เป็นมาแล้วรัฐมนตรีนี่เป็นทุกตำแหน่งทหารนี่แทบจะทุกยศเลยผู้ชายเจ้าชู้ผมเป็นมาหมดทุกอย่างแต่เฉพาะในละครนะครอบครัวของเจ้าสาวน่าจะรู้สึกว่าเออแฮปปี้อ่ะดูเป็นเกียรติมากเลยนะพี่มีคนเดียวเองอะลูกเท่าที่รู้นะเป็นไงพอมีคนเผลอกูก็ยิงลูกไปเรื่อยเขาก็ยังไม่หันมาเมียไม่ได้ยินไม่ได้ยินบุกเลยดีกว่าไปก็ไม่ต้องเต้นนะครับเดี๋ยวผมใส่เองขยมไปฮะนี้อยากจะได้ซองแดงหรือจะเปิดเลยดีครับพอต้องมีซองแดงให้ภรรยาคุณภรรยาทั้งสวยและเกินขออนุญาตมอบอันนี้ให้นะครับผมตอนแรกนึกว่าลูกสาวไม่ใช่ประตูแรกไปแค่สองซองเองมีเป็นปึกอ่ะมันรู้จะทำยังไงดีอ่ะมันมีเยอะอ่ะวุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสามสีสามแบบนะจ๊ะน่ารักที่สุดเลยยังไม่จบยังไม่จบมีอะไรอีกจ๊ะว่ามาซิเกมนี้จริงๆไม่ยากค่ะพิเศษมากเพราะแอบไปกระซิบกับเจ้าสาวมาเจ้าสาวเนี่ยอยากได้ยินพี่นิวร้องเพลงครับผมถือให้ไหมร้องดังเลยค่ะพี่นิวร้องดังพร้อมนะมิวตอนนี้ผมออกกับพี่ผมร้องเป็นไงโอ้โหจริงๆพี่ไม่อยากให้ร้องแต่ว่าใช่จังหวะนี้ป่ะไม่ใช่นะไม่ใช่นะเริ่มครับนี่เพลงอะไรเนี่ยค็อกเทลไงค็อกเทลใช่ไหมค็อกเทลแค่คุณขอสัญญาว่าจะรักเพียงคุณว่าจะรักแค่คุณว่าจะรักแค่คุณเท่านั้นนานแสนคุณดูสิครับเป็นผู้ชายที่สามารถท่องได้แบบว่าเป็นมังกรมากเลยอ่ะมันไม่มีจังหวะในหัวใจอ่านก่อนอ่านเป็นกรขอสัญญาว่าจะรักเพียงคุณว่าจะรักแค่คุณว่าจะรักแค่คุณเท่านั้นนานแสนได้ก็จะรักเพียงก็จะรักแค่คุณอยากจะมีแค่คุณ
ปรบมือครับปรบมือพี่นิวอ่ะรู้จักครอบครัวเรามากน้อยแค่ไหนนะคะคนที่สำคัญที่สุดของบ้านนะคะครับอยากให้พี่นิวดูจาก6รูปนี้นะคะแล้วถ่ายว่าคนไหนนะคะคือแม่ใหญ่ค่ะอย่าเพิ่งตอบครับก็ได้เลยครับเชิญบุกเข้ามาบุกเข้ามามี3รูปเข้ามาเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงไม่บอกว่ามีกี่รูปแต่ให้พี่นิวถ่ายว่าใน6รูปนี้มีแม่ใหญ่กี่รูปใช่เมื่อกี้นี้แม่บอกว่าถ้าถ่ายถูกแม่จะออกรถให้ลูกเขยคันนึงว้าสามรูปครับ1 2 3 3รูปนี้เป็นอย่างไรครับคำตอบคือเก่งมากเลยครับเอามา3ต่อ2ถ้าเกิดคุณถือรูปนะแล้วอยู่ดีๆคุณก้มไปมองรูปไหนที่ใกล้ๆนะคุณเนี่ยจะไปออกฮอลลีวูดเกมไนท์กับผมเลยนะผมขอเพิ่มอีก3ตองเดี๋ยวผมจะกระซิบให้พี่ให้6ตองแล้วมึงตะโกนเลยทำเป็นจามอ่ะคนจะได้ไม่รู้พกอะไรเงี้ยมีแค่นี้ถ้าถูกขอ1ตองครับถ้าผิดอ่ะขอ2ตองได้ครับต้องการคำใบ้ขอ3ตองเอ้ยตองทานตะวันเฮ้ยมีกีบสีเหลืองอยู่ตะกี้เราถูกเราขอมอบ1ซองไปก่อนครับขอบคุณครับรูปต่อมาสีแดงๆผลไม้หรอไม่น่าใช่พยายามอย่าให้พวกเรายุ่งนะถ้าถามพ่อนะพ่อบอกเลยว่านี่อันนี้คือไตอักเสบแน่นอนขอคำใบ้ดีกว่าขอคำใบ้มา3ซองขอบคุณค่ะอ้าวลาลินถือเลยค่ะนี่ของหนูค่ะคำใบ้คือเป็นเมษาสเปริตฟู้ดส้มตำถูกต้องโอ้โหนี่ฮะเฉลยออกมาแล้วเหมือนพ่อผมซิมบ้าเลยเฮ้ยโอลาฟเหรอเราพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวเรากลับมานะฮะเอาไงพ่อขอตัวช่วยไหมเอ้ยตัวช่วยดิตัวช่วยมาเลยครับอันนี้คือเมซาส non alcoholic beverage ทานมไข่มุกโอ้ดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์แลนด์โอ้โหนี่แหละแอนนาครับโอ้โหอย่างรวดเร็วนะคะเฮ้ยมัดใจมากเอาไป1ซองครับแวนโก้ครับสเตอรี่ไนท์ครับโอ้โหเป็นไงเอาไป1ซองปาโลมาเฮ้ยทำไมถูกง่ายจังอีกุระซูชิโอ้โหสุดยอดเอาไปใจเย็นๆลูกครับผมเหลืออีกแค่600กว่าข้อเองอันนี้นิวเองเขาหูจอกหู2รูโอ้ยใช่เหรอนิวเป็นเมสาเฟเวอริตอะไรเฟเวอริตโอ้โหจริงป่ะเนี่ยคุณพ่อแต่ไม่ใช่นิวค่ะเหมือนจะไม่ใช่นั่นก็ณเดชน์ณเดชน์ใช่หรือเปล่าคะณเดชน์ไม่จองหู2รูปนี้ณเดชน์ใช่ณเดชน์ใช่มั้ยคะคุณพ่อใช่ค่ะใช่ทีนี้ก่อนจะไปเจอเมษานะเนื่องจากเป็นน้องคนเดียวของแจนน้องสุดที่รักมากเลยแจนอยากได้คำมั่นสัญญาจากนิวนิดนึงว่าต่อไปนี้นะเดี๋ยวแจนอาจจะต้องฝากชีวิตน้องนะคะให้ไปเป็นคู่ชีวิตของนิวแล้วอยากให้นิวดูแลน้องให้ดีฝากอะไรถึงน้องสักนิดนึงค่ะครับก็ไม่ได้จะบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วกันคือตั้งแต่คบกับเมษามาตั้งแต่8ปีที่แล้วจะ9ปีที่แล้วก็ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงเมษาไม่มีวันไหนที่ไม่มีคำว่าเมษาในหัวแต่ก็รักเมษาทุกวันตั้งแต่วันนั้นแล้วก็จะรักตลอดไปขอบคุณมากนะครับขอบคุณนิวมากนะครับนิวก็รักสู่ครอบครัวค่ะโอ้คิสคิสหน่อยคิสคิสมึงหมดดังๆเลยดังๆเลยวันนี้ผมในนามของครอบครัวนะครับก็จะขอมาสู่ขอน้องเมษาแล้วก็หวังไว้ว่าทางครอบครัวน้องเมษาจะตอบรับแล้วก็ยินดีรับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานำพามาวันนี้เพื่อความสุขของน้องทั้งสองคนครับทั้งสองก็ได้ครองรักกันมาอย่างดีเป็นเวลายาวนานพอสมควรแล้วก็มีความเหมาะสมนะครับเพื่อที่จะเป็นคู่ที่ครองรักกันต่อไปเพราะฉะนั้นก็จะขอมอบ
หลานเมษาให้เพื่อเข้าพิธีมั่นหมายตามประเพณีอย่างถูกต้องนะครับเพื่อที่ทั้งสองจะได้ความรักกันยาวนานมีความสมบูรณ์และมีความอบอุ่นเป็นครอบครัวที่เป็นปึกแผ่นต่อไปครับขอบคุณครับดีครับขอเสียงปรบมือและขอกราบขอบพระคุณเต็มกลมนะครับSugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, that kind of potion, just my kind of heat. Keep it on repeat, tested by the potion. Loving this the potion.รับตัวมาแล้วนะคะไม่ได้เห็นเลยว่าเจ้าบ่าวกั้นประตูอะไรบ้างพี่เดี๋ยวจะเดินเข้าพิธีแล้วแหวนมั่นเพชรน้ำดีขนาด12กรัตนะครับไม่ใช่รีบ็อกแต่อย่างไรนะครับอันนี้แหวนจริงนะครับขอเชิญร่วมมือกันนะครับได้วันแล้วเราต้องกราบขอบพระคุณฝ่ายชายครับครั้งเดียวในชีวิตนะคะด้วยขอบคุณเราค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งไปส่งตัวที่บ้านครับนี่จะเดินทางจากโฟร์ซีซันแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านที่เป็นเรือนหอของเราก็อยากจะส่งที่บ้านแล้วคืนนี้เราก็จะนอนที่บ้านนั้นเป็นการแบบเลือกใช้เมื่อเช้าเนี่ยก็มีพ่อแม่พี่เบียร์ไปปูเตียงให้เรียบร้อยแล้วใช่ก็มีนี่นะคะน้องชายนะคะถือตะเกียงกับกระบวงไปให้นะคะแล้วก็เพื่อนน้องชลีกับน้องเพลส่งตัวแล้วนี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะข้าวหอเรามานานจับมือยังไม่เคยห้องนั้นอะเตียงนั้นน่ะผมบอกแล้วผมยังไม่เคยโดนเลยยังไม่เคยแตะไม่ให้พี่นิวเข้าห้องนอนป่ะเดี๋ยวไปส่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เรือนหอเขาครับผมนี่ทีนะแหละนุ๊กไปทีนะโอ้ย oh my god นี่ความใหญ่ของชุดนะคะได้ไหมเราจะต้องฟิตเข้าไปให้ได้มาได้ครับมาบ่าวสาวไปมีความสุขมากๆค่ะมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองลัสเมรีดลัสเมรีดค่ะก็ถึงบ้านที่จะส่งตัวแล้วนะคะเมื่อกี้ลงจากรถมาเราก็ไปไหว้ชายสิงเอี้ยก่อนนะคะเป็นศาลของที่บ้านค่ะแล้วก็เรือนหอนี่คือเรือนหอนี่คือเรือนหอของเราอยากรู้แล้วสิว่าเป็นยังไงแน่เจอนี่ก่อนท่านทำนี่ก่อนก็ได้นะต้องโทรจะได้ไม่ต้องเจอแม่แม่ก็ทางนี้ของแม่จะต้องเข้าด้านหน้าเราขึ้นไปข้างบนก่อนเลยได้ไหมได้เรือนหอเรือนหอแต่ตอนนี้ขึ้นไม่ได้เลยกระโปรงใหญ่มากเราเข้าตอน 4:36 เนาะที่ต้องอยู่บนเตียงไม่ต้องนั่งเตียงนั่งเตียง 4:36 เราต้องเข้าไปก่อนนิดนึงแป๊บนึงแล้วให้เด็กไปกิ้งก่อนใช่ไหมใช่เราต้องให้เด็กไปกิ้งนั่งที่เตียงตอน 4:36 ใช่ปิดประตูตอนอยู่2คนน่ะเค้าปิดนั่งที่นั่ง 4:36 แล้วปิดประตูแล้วปิดประตูโอเคครับโอเคแล้วก็อยู่เท่าไหร่9 นาทีเพราะฉะนั้นแปลว่า 4:30 ก็เข้าไปรอได้แล้วให้เด็กไปกิ้งก่อนโอเคแป๊บนึงไป
ี้นี่คือห้องนอนของเราตั้งแต่วันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้สัมผัสเตียงนี้ใช่มาบ้านนี้ครึ่งปียังไม่เคยขึ้นไปอยู่บนเตียงนี้เลยไม่ถึงครึ่งปี4เดือนก็ตั้งแต่มิถุนาไม่เคยสัมผัสไม่เคยนอนไม่เคยเลยเพราะเขาถือมากใช่วันนี้จะเป็นวันแรกที่เราจะได้นอนค้างจะให้เขาไปค้างห้องแขกห้องเล็กขนาดซิมบ้าหมายังเคยขึ้น ผมไม่เคยวันที่เมาอ่ะวันที่วันนั้นเมานะผมแบกขึ้นมาที่เตียงไม่รู้เรื่องเลยแล้วนะหนูจำอะไรไม่ได้เลยพอถึงเตียงปุ๊บเธอออกไปเธอออกไปเธอห้ามขึ้นเตียงนะเธอออกไปเลยนะโอ้โหเขามาเล่าให้ฟังตอนเช้าบอกตรงว่าจำอะไรไม่ได้แต่ว่าจิตใต้สำนึกแบบแรงมากเดี๋ยวต้องกินบัวลอยก่อนเชิญคนถือบัวลอยได้เลยครับ Happy birthday to you Congratulations นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องเตรียมตัวต้องเป็นผู้ชายนิวก็ไม่ใช่ผู้ชายพี่นิวแบบว่าคุยกันตั้งแต่ก่อนที่จะแบบประมาณ2ปีที่แล้วเปิดละครลากินรีเพราะถ้าเกิดว่าแต่งงานขอให้แบร์มาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วนี่คือความสุขที่สุดของวันนี้นี่คือความสุขของตอนใส่แหวนไม่ใช่ขอบคุณค่ะผมก็สั่นมากพี่ผมก็สั่นต้องแผ่นนี้มันนี่หล่อมากเลยครับผมครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยคิวบ้างได้หรอเดี๋ยวแบร์รอ9นาทีได้ไหมได้ครับไปอยู่ในห้อง9นาทีแล้วเดี๋ยวยูจะได้ถ่ายรูปกับแบร์ได้โอเคได้บัวลอยหวานเลยค่ะดีใจที่แต่งงานหรือว่าณเดชมาดีใจที่ณเดชมาณเดชมาขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยเราชอบเขามากแต่เรารักคนนี้มากกว่าเสร็จงานแต่งงานแล้วเสร็จแล้วเย้ officially married แต่งงานแล้วนะครับครับผมแพทย์ผมวิบ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 ก็ตอนนี้เสร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ตอนเช้าเนาะที่มีแขกขันมาแล้วก็รับตัวเจ้าสาวพิธีสวมแหวนไม่คิดว่าจะแบบเป็นแบบนี้นะทำไมสบายกว่าที่คิดใช่สบายกว่าที่คิดเยอะมากคือทุกอย่างแบบสบายสบายแบบเรื่อยๆคือเราแบบมีความสุขมากกับวันนี้ตามที่เราอยากได้เลยทุกอย่างเป็นใจแล้วก็เป็นไปตามที่เราอยากได้นะครับก็แฮปปี้มากวันนี้มีความสุขมากกับงานแต่งงานวันนี้18ตุลา64ตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านที่จะเป็นบ้านหลักเรือนหอเราเรือนหอนะคะนี่ด้านหลังนี้เลยของเรา2ชั้นเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณแขกทุกคนนะคะที่มาร่วมงานเราในวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยที่ติดตามผ่านทางแบบโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็แสดงความยินดีกับเรานะคะก็ไว้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสจัดงานเย็นได้เพื่อนๆเตรียมตัวรอนะคะเดี๋ยวเราจัดปาร์ตี้ให้นะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มาม่าแล้วก็ญาติทุกคนนะครับที่ทำให้เรามีวันนี้ขอพูดทางการสักนิดนึงแล้วกันนะเราก็ดีใจมากๆที่ได้เขามาเป็นภรรยาดีใจมากๆที่เป็นเมษาที่จะเป็นเหมือนจริงๆไม่ใช่แค่ภรรยาเป็นคู่ชีวิตเป็นเพื่อนที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปอะไรเงี้ยแล้วก็สัญญาว่าจะรักเธอทุกวันตลอดไปเหมือนที่เคยผ่านมาครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับที่วันนี้ติดตามเรา2คนนะครับแล้วก็ฝากติดตามเมษา New Chapter ครับซึ่งต่อไปช่องนี้ก็น่าจะกลายเป็นเหมือนกิจกรรมคู่ระหว่างเรา2คนด้วยใครที่ชื่นชอบการเดินทางของเรา2คนชอบกิจกรรมที่เรา2คนทําไลฟ์สไตล์ของเรา2คนก็ฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้กับช่อง New Chapter ด้วยนะครับมีหลายคนรีเควสต์ว่าให้เปลี่ยนชื่อช่องก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นอะไรหรือจะเปลี่ยนไหมอะไรเงี้ยก็เพราะว่าเม้นมาได้นะว่าอยากให้ใช้ชื่ออะไรลองเม้นดูเพราะหลังๆพี่อ่ะลากหนูไปทำคอนเทนต์ด้วยตลอดเลยก็แฟนคลับหนูเยอะกว่าแล้วตอนเนี้ยแฟนคลับหนูเยอะกว่าฉันแล้วขอบคุณทุกคนที่รักและเอ็นดูนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับหวังว่าจะได้ของแล้วตอนนี้เราส่งไปให้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมก็ยินดีเลยใครจะเอาภาพหรืออะไรของเราไปใช้นะครับก็ตามสบายเลยแล้วก็ขอบคุณที่เอ็นดูผมแล้วก็ฝากเมษาไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับฝากตัวด้วยค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ บ๊ายบาย
you got what I need.